วัสดีชาวฟีฟ่าออนไลน์4ทุกคนครับอีกหนึ่งธรรมเนียมที่คอเกมและสาวกฟุตบอลรอคอยกันมากที่สุดนั่นก็คือทีมยอดเยี่ยมแห่งปีหรือ Team of the Year 2020นั่นเองสิ้นสุดการรอคอยและถึงเวลาที่จะมาดูกันแล้วครับว่ามีใครกันบ้างขอประเดิมเริ่มต้นจากแนวหลังกันก่อนเลยจะตรงใจทุกคนแค่ไหนไปดูกันตำแหน่งผู้รักษาประตูอาริสันเบเกอร์จากลิเวอร์พูลจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้เลยครับเพราะผู้รักษาประตูชาวบราซิเลียนคนนี้คว้ารางวัลถุงมือทองคำหรือตำแหน่งผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมถึง3ทัวร์นาเมนต์ใน1ปีตั้งแต่ในพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและโคปาอเมริกาฟอร์มการเล่นส่วนตัวของเขาเป็นปัจจัยสำคัญมากนะครับที่ทำให้ลิเวอร์พูลไปไกลถึงแชมป์ยุโรปรวมไปถึงในนามทีมชาติครับก็ยังเซฟจนบราซิลคว้าแชมป์โคปาอเมริกาอีกตอกย้ำยืนยันด้วยรางวัลเดอะเบสและยาชินโทรฟี่หรือรางวัลบัลลงดอร์ของผู้รักษาประตูที่จัดขึ้นสมัยแรกในปีนี้นะครับมาเป็นเครื่องยืนยันเลยครับว่าอาริสันคือผู้รักษาประตูมือหนึ่งของโลกในปีที่ผ่านมาอย่างแท้จริงตำแหน่งแบ็กซ้ายแอนดรูว์โรเบอร์สันจากลิเวอร์พูลหนึ่งในดีลที่คุ้มที่สุดของทีมหงแดงครับย้ายมาด้วยค่าตัวแสนถูกแต่ฟอร์มการเล่นแสนคุ้มเลยโดดเด่นทั้งในเรื่องเกมรับที่ทำได้ดีเยี่ยมรวดเร็วแม่นยำใส่เต็มไม่มีหมดแถมเกมรุกครับก็ยังมีเออร์รี่ครอสสวยๆจนแอสซิสต์ให้เพื่อนในลีกฤดูกาลก่อนถึง11ครั้งในตำแหน่งนี้นะครับจะมองหาคนที่ดีกว่าโรเบอร์สันตอนนี้คงเป็นไปได้ยากมากเพราะฟอร์มสุดโหดที่ต่อเนื่องมาของลิเวอร์พูลฟูลแบ็กคนนี้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยครับมาดูกันที่เซ็นเตอร์แบ็กคนแรกครับนั่นก็คือเวอร์จิลฟันไดจากลิเวอร์พูลเกือบจะเป็นกองหลังที่ขึ้นชื่อว่าคว้ารางวัลสูงสุดอย่างบัลลงดอร์อีก1คนแล้วนะครับแต่พลาดไปโดยมีคะแนนตามเจ้าของรางวัลไม่กี่คะแนนเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นครับก็ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าฟันไดเนี่ยคือฟันเฟืองล้ำค่าที่ขับเคลื่อนให้หงแดงกลมกล่อมแถมถ้ามองแบบไม่ต้องสนค่าสถิติอะไรนะครับฟอร์มการเล่นของเขาก็โดดเด่นเกินหน้าเกินตาเพื่อนๆทั้งความเร็วที่ต้องบอกว่าเร็วจัดๆทางบอลที่ฉลาดดักได้หมดด้านฟิสิกอลก็โดดเด่นครับสูงใหญ่ทำลายฝ่ายตรงข้ามได้ทุกรูปแบบการันตีด้วยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องมีบัลลงดอร์เลยครับแค่นี้ก็การันตีความยอดเยี่ยมของเขาได้แล้วส่วนเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนครับนั่นก็คือมัตไทส์เดลิกจากดูเว่คนนี้นะครับโดดเด่นตีคู่รุ่นพี่อย่างฟานไดมาเลยครับสำหรับกองหลังชาวดัตช์คนนี้ที่ฤดูกาลก่อนนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเป็นส่วนสำคัญให้อาแจ็กซ์บุกเซอร์ไพรส์หลอกหลอนยักษ์ใหญ่ไปทั่วทวีปยุโรปและยังโดดเด่นในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติอีกด้วยนะครับองค์ประกอบของเดลิกเพียบพร้อมมากครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นปราการหลังเบอร์ต้นๆของโลกเขามีทักษะส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมมีภาวะความเป็นผู้นำและความสามารถที่เกินอายุหากยังพัฒนาต่อยอดไปได้ถูกทางเขาอาจเป็นกองหลังที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกได้ไม่ยากเลยปิดท้ายด้วยตำแหน่งแบ็คขวาเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจากลิเวอร์พูลตอกย้ำความยอดเยี่ยมในแนวรับของหงแดงอีก1จุดเลยครับกับดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่ทรงคุณค่าที่สุดของอังกฤษในเรื่องของเกมรับนะครับมีทางบอลที่พอใช้ได้พอเข้าใจเกมแต่ในเรื่องเกมรุกครับเขาเป็นแนวรับที่ทำมันได้ดีที่สุดฤดูกาลที่แล้วครับเทรนต์คือกองหลังที่ทำแอสซิสต์มากที่สุดในลีกถึง12ครั้งแถมยังต่อยอดมาในฤดูกาลนี้นะครับตัวเขาเองก็ยังเป็นกองหลังที่ทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดอยู่ดีเรื่องความเร็วและทักษะส่วนตัวนะครับโดดเด่นเกินอายุพัฒนาขึ้นตลอดเวลาและทุกเกมที่เขาลงเล่นจนกลายเป็นฟูลแบ็กฝั่งขวาที่ดีที่สุดของโลกแล้วณเวลานี้และเตรียมพบกับนักเตะ Team of the Year 2020กันแบบเต็มๆได้ในเกม FIFA Online 4เร็วๆนี้แน่นอนครับ